ี้โชว์ครั้งที่43นะคะเมื่อวานเนี้ยดูไปแค่คอเดียวเองนะคะยังขาดอีก1คอแล้วก็อีก1โซนใหญ่ตรงนี้เลยคิดว่าวันเนี้ยจะได้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆเพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้ไปเจอพวกของยิปปักผักร้อยที่เราถนัดกันมาแล้วเนอะวันนี้คิดว่าน่าจะเจออย่างอื่นที่มันดูแบบตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิมนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยตุ๊กตาจัดได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะอันนี้เป็นเวิร์กช็อปทำคาทามิคาทามิก็คือวัสดุที่คนญี่ปุ่นเอามาทำเสื่อที่ใช้ในบ้านนะที่แพงๆอันนี้เขาเอามาทำเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะสวยมากอันนี้เป็นมาคราเม่ทำเก่งมากน่ารักมากเลยอ่ะก็น่ารักด้วยนะ
ี้นะก็ไปซื้อมาแล้วคือเขาจะขายเป็นกระดาษแบบนี้แผ่นละ500เยนแล้วเราก็จะมาเลือกหมายปากกันแต่เขาเอาเท่าไหร่ก็ได้ให้อยู่ในกระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียว500เยนก็ประมาณ150บาทก็อยู่ที่ว่าเราจะใจโฉดขนาดไหนเอาเยอะขนาดไหนนะอันนี้จะลองทำเป็นแบบคอมโบสีน่ารักน่ารักดูสักคนหนึ่งYou